สวัสดีค่ะนุชค่ะมาเจอกันกับนุชอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาลูกชายไปขายตั๋วอีกค่ะกับเพื่อนๆรอบบ้านนะคะที่อยู่ข้างๆบ้านกันเดี๋ยวรอลูกชายอยู่ยังไม่มาเลยอ้าวมาทางนั้นมาทางนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูเขาเล่นอะไรอยู่เนี่ยลีโอนาร์โดทำอะไรอยู่ลูกไปแล้วแม่ออกมาข้างนอกลูกไปแล้วปะเจ้าติ๊กเก็ตไปขายให้ใครลูกป่ะสวัสดียังลูกสวัสดีครับยังเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะบอกสิลูกว่าเอาอะไรไปขายติ๊กเก็ตครับติ๊กเก็ตป่ะไปกันเลย ดอกทานตะวันสีขาววันนี้ไม่ค่อยมีแดดแต่ว่าลูกชายบอกว่าแม่ไม่มีแดดแม่จะใส่หมวกมาทำไมมันก็มีหยุดออกหยุดไหนบ้านจิวเมื่อกี้หลังไหนลูกหลังนี้ไปไม้ยังลูกเพราะว่าเห็นไหมครับทุกคนนั่งตรงนี้อีกแล้วไปเร็วนี่มันบ้านเขาลูกเดี๋ยวมานั่งหน้าบ้านเขาแล้วเขาถามว่าใครมานั่งแล้วบ้านหลังนี้ที่นุชบอกก็คือดอกไม้สวยมากเลยเนี่ยค่ะตรงหลังนี้พอจะอยู่หรือเปล่าเนี่ยลูกไม่อยู่ไม่อยู่ครับ ดึงบล็อกกันไปเรื่อยนี่ไงลูกตรงนี้ที่แม่ชอบที่นุชชอบก็คือตรงนี้ค่ะที่เขาจัดเป็นคอลเลกชันอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรลูกที่ป้าป้าเอาไปปลูกด้วยที่บ้านข้าวไม่ใช่ข้าวแล้วก็มีตรงนี้นี่ตรงนี้ที่เป็นดอกไม้ตรงนี้ค่ะเขาจัดสวยดีเดี๋ยวนุชให้ดูเป็นอีกข้างนึงนะคะอะไรอะลูกดูนุชให้ดูกระเป๋าลูกชายหันหลังมาให้แม่ดูสิกระเป๋าค่ะอันนี้ตัวเก่าตัวใหญ่มันก็ใหญ่ใหญ่เกินไปเปิดประตูไปไปเลยครับขอบคุณครับเขาเปิดแล้วใครเปิดจะขายได้เหลือกี่ใบเนี่ยจะขายหมดไหมเนี่ย17 ใบถ้าขายหมดเลยเท่าไหร่อะลูกนุ่งกี้ก็จะถามว่าจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าเป็น50ดอนก็จะได้ประมาณ30บาทจะถึงบ้านพอแล้วค่ะบ้านพอจะอยู่ตรงนู้นริมสุดเลยไม่ใช่ครับหลังที่ 2หลังที่ 2เขาจะอยู่บ้านหรือเปล่าอยู่ครับประตูเปิดไหนเข้าบ้านเลยบุกไปบุกไปเขากำลังจะทำงานอยู่พิงกี้การ์บิดจวนเห็นกินแล้วเมื่อกี้อ้าวเหรอลูกเขากำลังจะนั่งทำงานโอเคค่ะเดี๋ยวให้ลูกชายกำลังติ๊งหน่องมาแล้วเปิดประตูมาแล้วโอเคเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังบ้านจวนนะคะสวยI kind of feel your power. Yeah. Thank you. นี่ข้างหลังบ้านจูออนนุชอบมากเลยค่ะเป็นแบบนี้โอ้เนี่ยค่ะนี่จะเป็นแบบนี้เข้าไปข้างในกันเลยWait for a minute. Actually, for the time. Voila. หมดตลอดเวลาแล้วเสร็จแล้วค่ะออกมาแล้วขายได้ไปกี่ใบลูก3ใบครับ3ใบนะคะเดี๋ยวเราไปตรงข้างหน้าบ้านหรือว่าเข้าหลังบ้านเข้าตรงกระดานตรงนี้ดีกว่านะหน้าบ้านเหมือนเดิมจะลืมปิดประตูใช่ล็อกประตูเมื่อกี้นุชเพิ่งเข้าบ้านมาใช่ไหมคะประตูไม่ได้ล็อกอ้าวไปไหนไม่เห็นลูกชายไปขายตั๋วมาอ๋อเดี๋ยวหนูเดินไปที่บ้านมิเชลเลยก็ได้นี่ลูกครับเขาบอกห้านาทีนานแล้วนานแล้วเขาบอกว่า5นาทีโอเคครับเราต้องไปบ้านมิเชลไหนตั๋วให้ดู บ้านหลังนี้เด็กเยอะเลยทุกคนเยอะเกินเปิดไปแล้วค่ะวันนี้ครับลูก
เราทำแบบนี้ยังตรงนี้อ่ะที่แม่ชอบนี่ไงแดดมาอีกแล้วเห็นไหมบอกว่าไม่มีแดดที่นี่นะซัมเมอร์ที่นะทุกคนเดี๋ยวแดดออกพอแดดออกมาสักประมาณสักเท่าไหร่ก็มีฝนแล้วใช่ไหมลูกครับเดี๋ยววันนี้น่าจะมีฝนไม่แน่นะครับเมื่อเช้าหนูตื่นกี่โมงครับโอ้ตื่นค่อนข้างจะสายนิดนึงนะครับสักประมาณ10โมงอ่ะหิวไหมลูกแม่ทำแค่ตอนเช้าลีโอนาร์โดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหิวอะไรเลยค่ะไม่แน่ใจว่าเขาไปทีนเนเจอร์หรือเปล่าลูกมีความรักหรือเปล่าเนี่ยฮะบอแต่เรามากันไกลถึง5นาทีละเดี๋ยวไปบ้านมิเชลเป็นประมาณนี้ป้าป้าอยู่ในบ้านป้าป้าดูป้าป้าหนูจะไปหามิเชลตอนนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยไปหรือว่ายังไงไปเลยไหมครับไปเลยให้แม่ไปด้วยเหรอซินดี้อยู่ไหมลูกไม่ทราบครับน่าจะไม่อยู่นะน่าจะไม่อยู่เห็นแต่มิเชลครับเขาบอกว่ายังไงลูกให้หนูไปหาหรือว่ายังไงหรือว่าเขาจะมาหาที่บ้านเดี๋ยวไปหาให้นุกี้ไปหาเขาอีก5นาทีแต่ตอนนี้เราก็ไปเดินไปบ้านพอแล้วก็แม่ว่ารออีกแป๊บนึงดีกว่าไม่ถ้างั้นเดี๋ยวจะเร็วเกินไปเดี๋ยวเข้าบ้านกันก่อนเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกไปหามิเชลอีกทีนึงสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนก็ระหว่างรอลูกชายนะคะเดี๋ยวเรามาแกะสตรอเบอรี่กันก่อนดีกว่าเพราะว่านุชเพิ่งไปซื้อมาค่ะถาดใหญ่เลยก็เดี๋ยวจะเอามาใส่แช่ช่องฟิตเอาไว้ค่ะแล้วก็ถ้าแช่ช่องฟิตนะคะก็คือจะได้ทานได้นานหน่อยลูกชายยังไม่มาก็เลยเดี๋ยวมาแกะกันก่อนละกันเนี่ยค่ะนุชจะแกะเอาตรงนี้ออกค่ะเอาตรงจุกมันออกแล้วก็จะใส่ถุงพลาสติกเอาไว้เพราะว่าถ้าสตรอเบอรี่ในช่วงหน้าซัมเมอร์เนี่ยค่ะคือจะหวานมากแล้วก็นุชให้ดูสีครั้งเนี่ยค่ะสีจะแบบสดแจ๊ดมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะถาดนี้เลยที่นุชซื้อมานะคะถาดใหญ่เลยเพราะว่าชิมแล้วค่อนข้างที่จะหวานนุชก็เลยซื้อถาดใหญ่มาเอามาแช่แข็งเอาไว้ทานถ้าเกิดว่าเป็นไม่ใช่ช่วงซัมเมอร์นะคะคือสตรอเบอรี่จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ค่ะแต่ตอนนี้คือเป็นสตรอเบอรี่ของคิวเบกจะหวานจะกรอบอร่อยระหว่างรอลูกชายก็ตัดไปก่อนเนี่ยมาหรือยังไม่มาเลยเขาค่อนข้างที่จะดีใจเลยที่ว่าขายตั๋วได้มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Leonardo Channel นะครับตอนนี้บ้องทานไหมลูกทานครับหวานหวานไหนหนูจะเอาตั๋วไปขายให้มิเชลอ่ะลูกไปยังลูก5นาทีแล้วมั้งเนี่ยหลาย5นาทีแล้วโอ้20นาที20นาทีแล้วซินดี้อยู่บ้านมั้ยอ่ะลูกไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่เอาครับไม่เอาน่าทานหวานมั้ยหวานครับเนี่ยที่อย่างที่นุชบอกค่ะสตรอเบอรี่ตอนช่วงซัมเมอร์นะจะหวานมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวินเทอร์แล้วถ้าเราไปซื้อเนี่ยมันลูกใหญ่จริงค่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยหวานนะลูกนะไม่ค่อยหวานครับไปคนเดียวก็ได้มั้งลูกบออะไรเราไปคนเดียวลูกแม่ตัดสตรอเบอรี่หั่นสตรอเบอรี่อยู่เดี๋ยวกี้กลับมาตัดให้ครับเดี๋ยวกี้กลับมาตัดให้ซินดี้ไม่อยู่แม่ไม่อยากไปอ่ะคงมิเชลก็อยู่คนเดียวจะได้ขายจะได้ช่วยกี้ขายด้วยจะได้ช่วยกี้ขายด้วยแม่เอากี้สวยดูนั่นปากหวานอยากให้ไปหมาน้อยโอเคค่ะถ้างั้นอ่ะไปเดี๋ยวแม่ไปด้วยก็ได้ถ้างั้นครับก็เดี๋ยวค่อยมาหั่นต่อแล้วกันนะคะเนี่ยนุชหั่นไปได้ประมาณนี้แล้วสีค่อนข้างที่จะแดงน่าทานมากเลยจริงๆนุชบอกจริงเลยเนี่ยสีแดงมากเลยค่ะลูกแดงอร่อยไปยังแม่ก็หั่นเนี้ยเอาอีกลูกนะคะไม่เอาครับ ไปแล้วค่ะไปกันแล้วค่ะมา แต่แม่ไม่เข้าไปนะลูกนะหนูเข้าไปคนเดียวเดี๋ยวแม่จะรออยู่ตรงแถวๆนี้ไปมันมาไปอยู่ไกลๆอ๋อเรือมานู่นลำเห็นกันไม่เอ่ยอากาศดีเลยค่ะทุกคนแม่รออยู่ตรงนี้ไหมหนูเข้าไปเดี๋ยวแม่นั่งรออยู่ตรงนั้นแล้วกันนะครับครับไม่แน่ซินดี้ก็กลับมาแล้วนะยังลูกเพราะว่าซินดี้เขาไปทำงานที่อะไรอ่ะอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งไปกดกิ่งเลยเดี๋ยวแม่นั่งรออยู่ตรงนี้แล้วกัน
จ๊าบบอกว่าแม่นั่งทำบล็อกอยู่นะลูกนะครับโอเคไปเลยลูกให้เขาไปคนเดียวให้เขาไปคนเดียวเดี๋ยวนุชให้ดูดอกไม้บ้านซินดี้นะคะนี่คนเขาจะชอบปลูกดอกแบบนี้กันแบบนี้ค่ะดอกสีขาวก็ดอกตรงนี้นี่ก็จะเป็นสีนุชไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรนะคะก็ตรงนู้นจะเป็นสระน้ำค่ะเดี๋ยวนุชพาไปดูสระน้ำฮัลโหลมิเชลเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปเพราะไม่งั้นเสียมารยาทโอเคเข้ามาแล้วค่ะมาช่วยแม่ปอกสตรอเบอรี่นะคะนี่ปอกไปก็โอ้โหจะหมดบล็อกแล้วค่ะทุกคนปอกไปด้วยทานไปหรือเปล่าครับเนี่ยลูกทานไปด้วยครับทานไปด้วยวันนี้จะทานไก่หรือว่าทานเป็นซอสเสกครับเดี๋ยวแม่ทำให้ไก่ครับเป็นไก่ใช่ไหมครับนี่เขาดูการทำอาหารหรือเปล่ามาสเตอร์เชฟนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวนุชไปทำไก่บาร์บีคิวให้ลูกชายก่อนละกันเอาซอสเสร็จด้วยไหมครับลูกไม่เอาครับไม่เอานะโอเคครับนะหน้าตาบาร์บีคิวนะคะลูกชายบอกไม่ทานซอสเสร็จเมื่อกี้นะคะไส้กรอกสรุปแล้วทานค่ะเลยต้องทำใหม่ก็อันนี้เป็นเนื้อไก่ที่นุชหมักเอาไว้นะคะทุกคนอร่อยมากคุณลีก็ชอบมากเลยแล้วก็เดี๋ยวลูกชายกับคุณลีเนี่ยจะทานเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะนี่เป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้ให้ดูใกล้จะสุกแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวปิดเตาก่อนเลยแล้วกันค่ะไก่กับซอสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนุชให้ดูหน้าตาเมนูตอนแรกลูกชายบอกว่าจะไม่ทานซอสเสร็จนะคะนี่เป็นอันนี้ไก่นะคะเป็นอกไก่แล้วก็คุณลีก็ทานเป็นแบบเบอร์เกอร์ค่ะกำลังจะทำทานเลยแล้วก็ของลูกชาย กับอะไรนะซอสที่หนูเอามาเป็นซอสอะไรอันไหนเอาให้แม่ดูสิครับซอสไม่ทราบว่าจะเอาซอสอะไรมาเอาซอสเอาเป็นซอสอะไรนะเขาเรียกว่าซอสซุกี้ค่ะซอสซุกี้แล้วก็แม็กกี้ของนุชก็เดี๋ยวเป็นทานเป็นสตรอเบอรี่ค่ะเพราะว่าน่าจะประมาณ1ทุ่มกว่าแล้วค่ะวันนี้ดึกเลยแล้วก็มีเป็นข้าวอันนี้เขาเรียกว่าข้าวอะไรนะคะ What they call baby เขาเป็นของคอสกอส นุชก็ออกเสียงไม่ถูกเนี่ยค่ะนุชชอบทานมากเลยจะออกรสชาติจะออกเป็นแบบเปรี้ยวๆอะค่ะทุกคนแต่วันนี้ต้องทานให้หมดเพราะว่าจะหมดอายุวันพรุ่งนี้แล้วรสชาติจะออกเป็นเปรี้ยวๆนิดนึงค่ะก็จะทานกับสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นอกไก่อร่อยไหมครับลูกอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับทานโอเคค่ะทุกคนบล็อกวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ติดตามนุชมานะคะก็นุชเนี่ยตามจริงถามว่าชอบไหมเป็นบล็อกในแบบนี้คือชอบทำค่ะถ้าเกิดว่าพี่ๆเพื่อนๆชอบนะคะก็ส่งฟีดแบ็กกลับมาได้นะคะข้อความคอมเมนต์ว่าอยากจะให้นุชเนี่ยทำเป็นบล็อกวิดนุชแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะนุชเนี่ยยินดีทำให้เลยค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยก็วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวทานอาหารก่อนแล้วสวัสดีค่ะ